รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 3:20 Workpoint TV หมายเลข23ค่ะทุกสัปดาห์นะคะนานาจะมีเคล็ดลับเด็ดๆในการเข้าครัวมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็จะมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมด้วย1เมนูถ้าเกิดสมมติว่าอยากทำปาร์ตี้ที่บ้านเนี่ยแล้วอยากทำปลาหมึกย่างกันจะทำยังไงนะให้ปลาหมึกของเราไม่คาวเนื้อกรอบแล้วก็รสชาติอร่อยตอนเวลาย่างไปดูพร้อมๆกันนะคะอันนี้คือปลาหมึกที่นานาได้มาวันนี้ตัวค่อนข้างใหญ่เลยหลังจากได้เสร็จแล้วเราก็ดูนะคะมีตาไหมมีปากไหมถ้ามีปากก็เอาปากออกเขาว่ากันว่าบนเรือเนี่ยเขาจะเอาเกลือแช่มาเพราะว่ามันจะทำให้ปลาหมึกสดนานเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นวิธีของที่บ้านนานาเวลาเราจะทำให้ปลาหมึกเค็มน้อยลงเนี่ยเราจะเอาเกลือใส่ค่ะแล้วก็เอาน้ำใส่เป็นวิธีการที่เรียกได้ว่าให้ความเค็มมันซึมออกมาเราก็คนปลาหมึกไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะสังเกตมันจะมีฟองเกิดขึ้นล้างเขาประมาณ5นาทีสามารถทำแบบนี้ซ้ำ 2-3 ครั้งได้นะคะหลังจากเค็มน้อยลงเดี๋ยวนานไปล้างน้ำเปล่าก่อนรอบนึงเรามากำจัดกลิ่นคาวปลาหมึกกันค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะดับกลิ่นคาวปลาหมึกกันค่ะหลายคนเนี่ยก็จะเอาปลาหมึกเนี่ยนะคะขยำกับน้ำที่ผสมสารส้มหรือบางคนถ้าไม่มีสารส้มที่บ้านเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะคะคือเอาน้ำส้มสายชูใส่ลงไปในปลาหมึกของเราจากนั้นเนี่ยก็ถูเขาให้ทั่วแล้วก็ล้างออกอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการดับคาวปลาหมึกนะคะไม่ต้องทิ้งเอาไว้นานเลยค่ะถ้ามั่นใจว่าทั่วแล้วเราก็ล้างน้ำเปล่าได้เลยสุดท้ายก่อนจะเอาไปหมักปรุงรสเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าทำวิธีนี้แล้วปลาหมึกจะกรอบเราใช้น้ำเปล่ากับน้ำปูนใสแช่ปลาหมึกประมาณ15นาทีจากนั้นยกขึ้นนะคะแล้วก็เอาไปหมักได้เลยระหว่างรอปลาหมึกของเราสุกเนี่ยนะคะเราจะมาทำน้ำจิ้มแซ่บกันนานาเลือกใช้พริกขี้หนูเขียวอย่างเดียวนะเป็นเพราะว่าอยากให้สีมันสวยๆด้วยแล้วก็พริกเขียวจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์รากผักชีแล้วก็กระเทียมอันนี้เป็นเบสหลักของการทำน้ำจิ้มแซ่บเลยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลผัดพริกไทยดำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงผัดพอหอมใส่กระเทียมผัดให้เข้ากันตามด้วยไข่ไก่ผัดพอให้ไข่เคลือบเส้นดีตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งปลาหมึกกรอบปลาหมึกสดและหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ผัดให้เข้ากันพอสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงสำเร็จผัดพริกไทยดำกาโลโบผัดให้เข้ากันใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่เตรียมไว้และต้นหอมผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะที่ผักกาดหอมรองไว้โรยหน้าด้วยต้นหอมวางปลาทั้งโกเล็กพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลผัดพริกไทยดำเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชปลามรกตวันนี้เรามีเมนูอูด้งผัดกิมจิมาฝากค่ะอ
วิธีทำอูด้งผัดกิมจิใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยหอมใหญ่และกระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เบคอนผัดพอสุกตามด้วยกิมจิและแครอทผัดให้เข้ากันใส่เส้นอูด้งลงผัดปรุงรสด้วยซอสโคชูจังน้ำตาลทรายและซอสถั่วเหลืองผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยสาหร่ายต้นหอมวางไข่แดงโรยงาขาวและงาดำคั่วสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคเรามาดูวิธีการทำดีกว่าสาเหตุที่ต้องขึงไม้แบบนี้เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเวลาสุกถ้าเราไม่ขึงไม้ไว้อะปลาหมึกเราจะหดอันนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ทำให้ปลาหมึกของเราชิ้นดูใหญ่และที่สำคัญเนี่ยนะคะสุกง่ายด้วยเพราะว่าไม่ได้หนาจนเกินไปเราจะเอาไม้ปลายแหลมของเราเนี่ยนะคะแทงชิ้นปลาหมึกขึ้นมาหลังจากได้ตรงนี้แล้วมันทำให้เวลาหยิบจับมันค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขัดข้างๆเขาด้วยแล้วก็ส่วนหนวดเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ดามเขาเนี่ยเขาก็จะห้อยแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีไม้จิ้มลูกชิ้นเล็กนะคะดามคอยอันนี้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะมันทำให้เวลาย่างมันง่ายขึ้นส่วนที่เกินออกมาอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้มีดปังต่อสับออกหลังจากได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเรามาดูวิธีการหมักปลาหมึกกันค่ะส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาตามร้านเนี่ยนะคะเขาก็จะหมักปลาหมึกด้วยขมิ้นนิดนึงขมิ้นผงเนี่ยเวลาย่างเสร็จแล้วจะมีกลิ่นหอมที่สำคัญเนี่ยจะสามารถดับคาวปลาหมึกและที่สำคัญที่สุดเลยสีของเขาสวยด้วยเราจะมีน้ำเปล่านะคะอันนี้เป็นน้ำต้มสุกใส่ลงไปจากนั้นก็ขมิ้นผงนะคะอย่าตกใจว่าอุ๊ยทำไมสีเหลืองจังแต่เชื่อเราเหอะเวลาย่างเสร็จแล้วมันจะสวยมากแล้วก็ซีอิ๊วดำเค็มค่ะจากนั้นคนส่วนผสมในถาดให้ละลายให้หมดละลายหมดแล้วเอาปลาหมึกของเราแช่ลงไปแบบนี้หมักปลาหมึกทิ้งไว้ค่ะประมาณ15นาทีปลาหมึกของเราก็จะมีสีเหลืองสวยทั้ง2ด้านระหว่างรอปลาหมึกของเราสุกเนี่ยนะคะเราจะมาทำน้ำจิ้มแซ่บกันนานาเลือกใช้พริกขี้หนูเขียวอย่างเดียวนะเป็นเพราะว่าอยากให้สีมันสวยๆด้วยแล้วก็พริกเขียวจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์รากผักชีแล้วก็กระเทียมอันนี้เป็นเบสหลักของการทำน้ำจิ้มแซ่บเลยแต่วันนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยเพิ่มก็คือเรามีกระเทียมดองกับน้ำกระเทียมดองมันจะมีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีรสชาติที่ค่อนข้างอร่อยมากขึ้นจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ำลงไปก่อนไม่งั้นปั่นไม่ได้อันนี้เป็นตัวช่วยความเปรี้ยวค่ะปกติแล้วมะนาวก็เปรี้ยวแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนตัวคือเวลาทำพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดนานาชอบใส่น้ำส้มสายชูลงไปนิดนึงเพราะว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยจะทำให้รสชาติเปรี้ยวโดดขึ้นมาน้ำมะนาวค่ะต่อให้ใส่น้ำส้มสายชูยังไงก็ต้องมีน้ำมะนาวสดลงไปด้วยเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมๆที่แบบเป็นกลิ่นสดชื่นจากผิวมะนาวออกมาความเค็มของมะนาววันนี้จะมีแค่เกลือป่นอย่างเดียวนะใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บสุดท้ายเลยใช้น้ำตาลทรายก็ได้น้ำตาลปี๊บก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะแค่นี้เองอ่ะจากนั้นก็ปั่นเขาเนี่ยจะเห็นว่าขมิ้นเนี่ยนะคะจะทำให้ปลาหมึกของเราเนี่ยมีสีเหลืองทองๆสวยเนาะเราจะสังเกตได้ว่าปลาหมึกของเราเนี่ยสุกแล้วเวลาดูปลาหมึกสุกแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มมีส่วนที่เกรียมแล้วก็ดูง่ายๆนะคะเนื้อปลาหมึกจะแข็งขึ้นเลยอย่างเห็นได้ชัด
เราจะเอาตัวหัวออกก่อนแล้วก็เนื้อกระดองปลาหมึกเราเนื้อหนามากเลยคุณผู้ชมดูสิน่ารับประทานมากเลยอ่ะครึ่งตัวละกันตัวใหญ่ให้คุณผู้ชมเลยเราอ่ะจะชอบกินปลาหมึกเนื้อหนาๆหน่อยหั่นหนาๆหน่อยมันว่าเราว่าเวลาเคี้ยวแล้วมันเต็มปากเต็มคำดีนะโอ้ฉ่ำมากเนื้อสวยมากมากเลยอ่ะได้ปลาหมึกแล้วเดี๋ยววางหนวดแล้วก็ส่วนมากเวลาเสิร์ฟปลาหมึกเนี่ยเนาะเขาก็จะมีผักชีจะวางผักชีนิดหนึ่งตักน้ำจิ้มใส่ลงไปเลยมีเนื้อกระเทียมเนื้อพริกเยอะๆแบบนี้เวลาจิ้มบนปลาหมึกนั้นอร่อยอร่อยอ่ะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมปลาหมึกย่างกับน้ำจิ้มแซ่บของนานาคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูอร่อยอร่อยอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมกันนะคะคุณผู้ชมมีเวลาก็คลิ้งฟิล์มปิดนำส่วนผสมนี้เข้าตู้เย็นอย่างน้อยสัก1ชั่วโมงนะคุณผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวนำมาคนอีกทีนึงเราก็พร้อมที่จะหยอดลงกระทะนะครับพอกระทะเริ่มร้อนก็ใช้แปรงจัดการทาถึงแม้กระทะของเราจะเป็นเครปแพนอันนี้ก็ตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมเขามีขายเคลือบมาเรียบร้อยแต่เราต้องการความเงาเราก็เลยทาน้ำมันนิดหน่อยที่กระทะส่วนผสมเอาออกมาจากตู้เย็นก็คนให้เข้ากันเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมคงปฏิเสธไม่ได้จริงไหมว่าพริกป่นจะเป็นเครื่องปรุงที่สำคัญในการประกอบอาหารไม่ว่าจะใส่ลงไปในเครื่องแกงใส่ลงไปในขณะปรุงหรือเอามาปรุงแต่งก่อนรับประทานและเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ใช้ความสะดวกนะคุณผู้ชมไปเลือกซื้อพริกป่นสำเร็จรูปที่เขาคั่วแล้วป่นแล้วมาบางทีก็เผ็ดบางทีได้แต่เผ็ดสีไม่สวยบางทีได้สีสวยตายไม่หอมแล้วก็ไม่เผ็ดอีกต่างหากวันนี้เราทำพริกป่นเองดีไหมคุณผู้ชมด้วยการคั่วพริกขี้หนูแห้งให้ได้สีสันสวยมีกลิ่นหอมเรามีเคล็ดลับมาฝากนะเคล็ดลับในการคั่วพริกป่นพริกขี้หนูแห้งนำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ผึ่งแดดอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งแห้งสนิทนะคะก่อนนำพริกลงไปคั่วควรเลือกใช้กระทะที่มีการกระจายความร้อนได้ดีอย่างกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพแข็งแรงทนทานและด้ามจับที่ถนัดมือเพราะถ้าใช้กระทะที่กระจายความร้อนไม่ทั่วถึงอาจจะทำให้พริกไหม้แล้วก็ดำเป็นส่วนๆหรือสุกไม่สม่ำเสมอสีสันจะไม่สวยตามที่ต้องการนะคะจากนั้นก็เติมเกลือป่นในระหว่างการคั่วใช้ไฟอ่อนๆคั่วจนกระทั่งพริกมีสีสวยและมีกลิ่นหอมอย่างที่ต้องการจากนั้นนำพริกที่คั่วแล้วใส่โถบดของแห้งบดจนกระทั่งละเอียดเลยนะคะนำมาเทผ่านกระชอนเพื่อกรองเอาเปลือกและเมล็ดพริกออกแล้วจากนั้นก็นำเนื้อพริกบดละเอียดใส่ขวดโหลปิดฝาให้สนิทเก็บไว้นะคะความหอมของพริกจะอยู่ได้นานมากค่ะเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้พริกป่นที่หอมสีสวยน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายได้ที่ www.sibahead.com กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานลูกครึ่งฝรั่งผสมไทยมาฝากคุณผู้ชมเครปรวมมิตรค่ะทำเครปหลายคนถามว่าถ้าจะผสมแป้งเองทำขายเยอะๆใช้แป้งอะไรนี่ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบคุณผู้ชมใช้แป้งผิดเครปไม่เป็นแผ่นนะคุณผู้ชมถ้าใช้แป้งขนมปังนี่เหนียวกระด้างหนุบเลยนี่เราใส่ลงไปแล้วนะแป้งตรากบนะใส่แป้งเสร็จเรียบร้อยก็เติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดหนึ่งน้ำตาลทรายคุณผู้ชมอันนี้คงต้องบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะจำห่อนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะซื้อผิดอันนี้เป็นงาดำ
ตราข้าวทองบรรจุอยู่ในถุงแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องล้างน้ำนะเทลงกระทะไฟอ่อนๆแล้วก็คั่วจนกระทั่งงาดำมีกลิ่นหอมคั่วเสร็จก็เอามาใส่เลยนะคุณผู้ชมมันจะหอมมากขึ้นเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ต้องมีสีสันเดี๋ยวนี้นิยมอาหารสีสดถ้าเป็นสีดำใส่ชาร์โคลนะคุณผู้ชมอันนี้ไปซื้อมาก็แพงเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันก่อนทำเป็นหลุมวะคุณผู้ชมหลุมตรงกลางเก็บในตู้เย็นจะใช้ก็หยิบออกมาไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตลาด KCF คุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะเสร็จแล้วก็ต่อยออกมาเลยจำนวน5ฟองคุณผู้ชมนี่ก็ใส่ไข่เสร็จคุณผู้ชมก็เอาตะกร้อมือจิ้มลงไปตรงกลางกระทุ้งอยู่แถวนี้ให้ไข่แตกอย่าเพิ่งไปคนมันนะคุณผู้ชมเพราะประเดี๋ยวอาจจะมีส่วนผสมแห้งที่ไม่เข้ากันเราค่อยๆตะล่อมทีละน้อยๆแบบนี้ไปก่อนคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยๆวนให้กว้างขึ้นตรงกลางก็ยังคงเป็นหลุมๆเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็หมุนมือซ้ายหมุนไปมือขวาก็คนไปคุณผู้ชมมันจะค่อยๆเข้ากันเห็นไหมนี่เหนียวหนึบพอเหนียวแบบนี้คนเลยคนให้เงาตอนนี้น้ำตาลทรายก็ยังไม่ละลายนะคุณผู้ชมคนไปเรื่อยๆสักครู่เดียวน้ำตาลทรายจะละลายเอาละเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นไขมันอัมพวากะทิแท้ 100% สูตรนี้จะหอมๆแบบขนมหวานเย็นไทยนะคุณผู้ชมเราคนให้เข้ากันพอกะทิเข้ากันกลืนหายไปหมดแล้วเอาละน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจช่วยเพิ่มความนุ่มแล้วก็ความเงาและลักษณะสัมผัสของแผ่นเครปเราจะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นใส่น้ำมันถั่วเหลืองนิดนึงนะคุณผู้ชมเราใส่น้ำมันเสร็จก็อีกแหละคุณผู้ชมต้องคนให้เข้ากันน้ำมันจะหายเข้าไปในแป้งเราจะไม่มีใครรู้ทำไมเครปบ้านเรานุ่มๆเพราะเราใช้น้ำมันเจือจางนิดนึงด้วยน้ำสะอาดพอใส่น้ำลงไปเสร็จเรียบร้อยคนให้เข้ากันอีกคุณผู้ชมมีเวลาก็คลิ้งฟิล์มปิดนำส่วนผสมนี้เข้าตู้เย็นอย่างน้อยสัก1ชั่วโมงนะคุณผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวนำมาคนอีกทีนึงเราก็พร้อมที่จะหยอดลงกระทะนะครับตอนนี้วอร์มกระทะอยู่นะคุณผู้ชมเราก็จัดการเตรียมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตขวดเดิมใส่ถ้วยไว้พอกระทะเริ่มร้อนก็ใช้แปรงจัดการทาถึงแม้กระทะของเราจะเป็นเครปแพนอันนี้ก็ตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมเขามีขายเคลือบมาเรียบร้อยแต่เราต้องการความเงาเราก็เลยทาน้ำมันนิดหน่อยที่กระทะส่วนผสมเอาออกมาจากตู้เย็นก็คนให้เข้ากันก่อนจะรับประทานคุณผู้ชมเราต้องทำหน้ากะทิก่อนนะคุณผู้ชมหน้ากะทิวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิอบควันเทียนคุณผู้ชมเขามีนะกะทิอบควันเทียนเป็นกะทิที่หอมมากนะคุณผู้ชมหอมกลิ่นดอกไม้นานาชนิดนะคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนหวานนิดนิดคุณผู้ชมน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสคนตลอดเวลาหอมมากคุณผู้ชมเป็นท็อปปิ้งกะทิที่มีความหอมจริงๆคุณผู้ชมกะทิของอาจารย์ใกล้จะเดือดแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนิดนึงแล้วก็รีบคนไวๆนะคุณผู้ชมส่วนผสมของกะทิก็จะข้นขึ้นเล็กน้อยเอาล่ะคุณผู้ชมกะทิของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเสิร์ฟเครปรวมมิตรแล้วนะอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเม็ดเล็กเชียวนุ่มๆ นะคุณผู้ชมเพราะว่าจะยิ่งสักใช้ถั่วแดงตลาดข้าวทองคุณผู้ชมเม็ดน้อยๆ น่ารักมากเลยเขาเรียกว่าถั่วแดงเล็กนะคุณผู้ชมเวลาซื้อคุณผู้ชมต้องหาที่อ่านนะเขาจะบอกเนี่ยถั่วแดงเล็กแล้วคุณผู้ชมก็จำด้วยเดี๋ยวซื้อผิดนะคุณผู้ชมอาจจะนิสักแนะนำไว้แบบนี้ก็ได้สูตรเหมือนที่เราทำวันนี้คุณผู้ชมคะเอาเครปมาแผ่นหนึ่งค่ะอันนี้มันจะมีแบบด้านเงากับด้านที่แบบอยู่ก้นกระทะเป็นแบบด้านต้องสวยนิดนึงก็เอาด้านเงาโชว์คุณผู้ชมเริ่มต้นก็สลิมค่ะ
ก็ใส่ไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยล่ะคุณผู้ชมให้มันดูสลับสีประเดี๋ยวถึงเวลาถ้าคุณผู้ชมจะหั่นมันก็จะดูสวยงามแต่เดนก็คิดว่าเดนไม่หั่นนะคะแต่เดนใส่คุณผู้ชมเห็นก็ใส่ครบ3สีนะคะเผือกต้มสุกอันนี้ขนุนถั่วแดงข้าวทองค่ะมะพร้าวอ่อนข้าวโพดเม็ดม้วนซะค่ะคุณผู้ชมคะซ่อนไว้นะคะไม่ให้ใครเห็นอ้อลืมไปแม้เกือบพลาดไปแล้ววิปปิ้งครีมเด็กๆจะชอบเสริมไว้ก่อนนะคะจะได้ดูเด่นเป็นสง่าค่ะวิปปิ้งครีมอยู่ข้างล่างมันเข้ากันดีกับเครปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมคะน้ำกะทิค่ะครีมเนี่ยมาเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วนะคะสวยๆวางมุมไหนก็มีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะครีปหวานเย็นค่ะพร้อมดีๆแบบนี้คุณผู้ชมจะได้เสมอเลยถ้าคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเรานะรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคุณผู้ชมบ่าย 3:20 ทางเว็บไซต์ช่อง23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นานาจะเอาขิงแก่ของเราเนี่ยนะคะมาต้มน้ำขิงกันนอกเหนือจากการต้มน้ำขิงอร่อยอร่อยแล้วเรามีนี่ค่ะบอกคุณผู้ชมเลยว่านอกเหนือจากขนมเข่งทอดแล้วเนี่ยขนมเข่งของเราเอามาหั่นเตานึ่งกินกับขนมจีนร้อนๆอร่อยไม่แพ้บัวลอยงาดำเลยวันนี้เรามาดูวิธีการทำพร้อมๆกันค่ะใบเตย1ปมก่อนใส่ก็ขยี้เขานิดนึงตามด้วยขิงคุณผู้ชมค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอบอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเป็นบราวนี่มะขามค่ะแปดร้อยวัตต์นะคุณผู้ชม2นาที3นาทีไว้ก่อนเดี๋ยวคอยเฝ้านะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ